ในกระบวนการแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยมันก็หลอกมีวิธีการหลอกต่างๆนานานะครับแก๊งนี้เนี่ยหลอกคือไปติดต่อขอซื้อนาฬิกาหรูนะครับคนขายก็เอาไปส่งที่บริษัทขนส่งเอกชนจังหวะที่กล่องพัสดุเนี่ยไปวางไว้เพื่อจะรอขนส่งเนี่ยนะครับมันเขาเรียกว่าแก๊งที่ว่าเนี่ยก็หลอกให้คนที่จะไปขายเนี่ยลองไปกดที่ตู้ที่ตู้ที่ตู้ซิว่าเนี่ยเงินเข้าหรือยังครับจังหวะนั้นก็มีอีกคนนึงแหละไปหยิบพัสดุเนี่ยหนีหายไปครับนะครับมันเป็นทำงานกันเป็นกระบวนการมีผู้เสียหายเนี่ยมากกว่า10คนความเสียหายเนี่ยนะครับประมาณสัก10ล้านบาทไปร้องขอความช่วยเหลือนะครับจากเพจของสายไหมต้องรอดนี่นะฮะนี่ดูนะครับท่านผู้ชมฮะมีผู้เสียหายนับ10คนเลยนะครับบอกว่าถูกจอมโจรร้อยหมายวางแผนติดต่อหลอกซื้อนาฬิกาหรูและก็ฉวยโอกาสฉกนาฬิกาในเพ่นหนีความเสียหายเนี่ยโอ้โหเนี่ยเป็น10ล้านหนึ่งในผู้เสียหายชื่อว่านางสาวณฤชนณฤชาญพัทรรัตน์หรือดรีมเป็นอินฟลูเอนเซอร์และก็เป็นเซเลบแฟชั่นไลฟ์เขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ชื่อดังนะตกเป็นหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าเธอเนี่ยได้ประกาศขายนาฬิกายี่ห้อโรเล็กซ์นะครับในราคา 800,000 บาทคือประกาศขายผ่านทาง Facebook ต่อมาเนี่ยมีหนึ่งในแก๊งมิจฉาชีพติดต่อเข้ามาบอกว่าจะมาขอซื้อนาฬิกาดังกล่าวโดยผู้ซื้อได้แจ้งชื่อว่านายธนกฤตเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วทางผู้ซื้อก็บอกว่าขอให้ส่งนาฬิกาเนี่ยผ่านขนส่งเอกชนบริษัทหนึ่งคือระบุมาเลยโดยอ้างว่ามีพนักงานที่รู้จักกันที่สาขาเชียงใหม่และก็ทั้งถามย้ำว่าเธอเนี่ยจะส่งพัสดุไปที่สาขาของเชียงใหม่เนี่ยนะครับให้ส่งพิกัดไปให้ผู้รับซื้อเนี่ยรับรู้ด้วยและก็มีการวิดีโอคอลกันทุกขั้นตอนนะจนกระทั่งนำสินค้าเนี่ยฮะไปส่งที่ร้านรับส่งพนักงานเอกชนที่ว่านี้นะครับทีนี้ในจังหวะนั้นเนี่ยนะครับเนี่ยผู้ซื้อบอกว่าขอให้เธอเนี่ยนะขอให้เธอเนี่ยไปกดเช็คยอดเงินที่ตู้หน่อยว่าเงินเข้าหรือยังแต่ว่าจังหวะนี้เธอก็ไม่รู้เธอก็ออกจากไอ้บริษัทไปเนี่ยนะครับไปกดตู้จังหวะนี้มันก็มีแก๊งผู้ร่วมขบวนการเนี่ยนะฮะแก๊งเดียวกันเนี่ยมาฉกสินค้าไปจากเคาน์เตอร์ยังไม่ทันจะส่งเลยนะครับฉกออกไปจากเคาน์เตอร์เนี่ยนะฮะมันทำงานเขาเรียกว่าเป็นขบวนการว่าอย่างนั้นนี่ภาพนี้หยิบออกไปหน้าตาเฉยหลังจากนั้นเธอก็บอกว่าเนี่ยเดินได้เดินเข้าไปที่บริษัทขนส่งเนี่ยก็พบว่าไม่เจอกล่องพัสดุของเธอแล้วสอบถามพนักงานในบริษัทว่าเหตุใดทำไมถึงปล่อยให้สินค้าให้คนอื่นมารับออกไปทั้งที่เธอก็เป็นผู้เสียหายว่าอย่างนั้นก็ระบุปลายทางชัดเจนแต่ว่าขนส่งก็ตอบไม่ได้ว่าทำไมให้คนอื่นมารับพัสดุของเธอออกไปจากร้านนะครับตอบไม่ได้เลยว่าอย่างนั้นเอาฟังเสียงตัวหน่อยครับผู้เสียหายครับทุกคนในที่นี้จะพฤติการเดียวกันหมดเขาก็จะทำเหมือนว่าเขากลัวเราโกงเขาเราใช่เขาก็เหมือนกลัวว่าเดี๋ยวเขาโอนให้เราทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะแบบเอ้ยเอาของออกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบเพื่อความสบายใจแล้วเรายังยืนอยู่ตรงนั้นเนอะเราก็ให้เลขเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าโอเคเราส่งจริงนะของเข้าระบบจริงๆนะคุณเช็คทางแอปทางออนไลน์ได้ไปถึงธนาคารซึ่งไม่ไกลมากประมาณ1กิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะกดรหัสไม่ผ่านครั้งนึงเราก็เลยรีบกลับมาที่ขนส่งเลยแล้วก็แจ้งพนักงานว่าน้องเดี๋ยวพี่จะตัดของของพี่ออกผู้ติดตามเราเดินออกมาบอกเราหน้าร้านว่าดรีมแบบมีMessenger มันรับของของเราไปแล้วนะเราก็เลยเดินเข้าไปถามว่าอ้าวคุณปล่อยของของเราไปได้ยังไงในเมื่อเราสั่งแล้วว่าห้ามปล่อยแล้วเราอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าแมสมารับตั้งแต่เราออกไปธนาคารรอบแรกแล้วดิมเลยถามพนักงานว่าน้องอย่างเงี้ยพี่มีเลขของใครอ่ะก็เอามารับของของคนอื่นได้เลยสิเขาตอบว่าใช่ค่ะเลยตั้งคำถามว่าอันนี้คือความปลอดภัยอยู่ที่ไหนคะทุกคนนี่หนึ่งในผู้เสียหายนะครับเขาบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะอยากจะให้ตำรวจเนี่ยช่วยติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีหน่อยนะฮะเพื่อไม่ให้มีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นและก็อยากให้ประชาชนเนี่ยระมัดระวังในการส่งของอยากจะให้ขนส่งออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ด้วยนะฮะและก็อาจจะมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าให้มันรอบคอบมากกว่านี้แล้วทำไมต้องออกไปดูยอดเงินที่ตู้ทำไมถึงดูที่มือถือไม่ได้มันเป็นขบวนการคุณหยกบางทีก็อาจจะนึกไม่ถึงก็ได้นะครับคือกะละขณะที่เอาของไปส่งเนี่ยนะครับกำลังจะส่งอยู่พอดีครับปรากฏว่าวิดีโอคอลมาบอกว่าน้องๆไปดูเงินหน่อยยอดเข้าหรือยังน้องก็เลยผละจากเคาน์เตอร์ไปไม่คือต่อให้เขาบอกแบบนี้ก็ตามแต่เรามีแอปพลิเคชันมือถือของเราอยู่เราก็กดดูจากมือถือของเราไม่ได้หรอครับเออมันออนไลน์มันเร็วกว่าด้วยซ้ำนะมันเร็วกว่าด้วยซ้ำที่จะไปกดดูที่ตู้ด้วยซ้ำนะมันก็แปลกอยู่ว่าเขาใช้กลอุบายอะไรตรงนี้นะคะครับ